Welcome คุณ a บ๊ a แก้ววันนี้อยู่กับค,คุณครูแฟมสุดสวยสุดเซ็กซี่และอักษรอ,อ,อเลิร์นนักเรียนฮะเราเดินทางมาถึงโมดูลสุดท้ายและโมดูลที่4ในเรื่องสุดท้ายแล้วโมดูลที่4เนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด4ครั้งเนาะวันนี้เราเราจเรียนกันทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วสําหรับโมดูลที่4ของเราเรื่องวันนี้จะมีอะไรเราไปดูในหนังสือเลยดีกว่าเราเรียนเปิดมาตามครูเลยครับ อันแรกลูกเขาบอกว่าอะไรเอ่ยข้อที่1นึ่เขาบอกว่า read the the dictionary uh, entry นักเรียนลองดูคำนี้สิลูกหนู what is bullying การบูลลี่คืออะไร which of the following could be kinds of bullying เออนักเรียนการบูลลี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนักเรียนลองดูพวกนี้ตัวที่มันเป็นตัวเอียงลูกหนูเขาบอกว่าอะไร uh, sb ย่อมาจากคำว่า somebody เขาบอกว่า call somebody names เออแล้วบอก make fun of somebody appearance นักเรียนบางทีการเรียกชื่อเนี่ยเนาะหรือว่าแบบการแบบเอเรียกลักษณะภายนอกของเพื่อนเช่นอะไรแบบเออแบบไอบบอ่อแบบเธอแบบทำไม เอออ้วนจังเตี้ยจังอะไรแบบนี้มันเป็นการบูลลี่ประเภทหนึ่งน,นี่อย่าไปทำนะไม่ดีเลยเอ,อ่อจะมา่องหนู write n a s t y things about somebody เขียนบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีเนาะออ steal somebody money การขโมยเงินเพื่อนก็ได้หรือว่าการ tell lies การโกหกก็ได้ about somebody borrow things นึกเลยอาจจะยืมของเพื่อนมาก็ได้แล้วก็แบบเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งอย่างในการบูลลี่เหมือนกันหรือว่าอะไรลูกหนู force somebody to do something นะักเรียนแบบ บังคับเพื่อนหรือว่าบังคับใครให้ทำแบบในสิ่งที่เราต้องการก็ถือว่าเป็นการบูลลี่เหมือนกันทั้งหมดนียคืออะไรลูกหนูเออมันคือ All kinds of Bullying เออหรือไม่ว่าจะเป็นการแบบไปทําร้ายเขาก็ได้นักเรียนเนาะการทําร้ายก็ได้นักเรียนลองดูคานี้ Bully ออกเสียงตามคุณลูกหนู Bully one more time Bully ออมันคืออะไร use power ใช้กําลังลูกหนูออ to hurt or frighten somebody นักเรียนในการทําร้ายหรือทําให้แบบบางคนบางคนนี่ยรู้สึกทําไมไฟเชนรู้สึกกลัวลูกหนูเพราะงั้นนักเรียนอย่าไปทํานะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอ่ะเรามาดูกันต่อดีกว่านักเรียนเดี๋ยวเราจะมา listen and read the poem ครูจะเปิด poem แปลว่ากรอลูกหนูาภาษาอังกฤษก็มีกรอเหมือนกันไม่ใช่แค่ภาษาไทยที่มีกรอนเนาะภาษาอังกฤษก็มีกรอนเช่นเดียวกันคุณจะลองเปิดกรอนเนี่ยภาษาอังกฤษให้ในักเรียนเนี่ยได้ลองฟังกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแปลกรอน,นี้สิว่าหุยกรอน,นี้ ความหมมันคืออะไรเลยเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันอ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลย Bullies by Chloe Wynn Bullies in the playground Bullies in the street They'll punch you in the stomach They'll stamp on your feet Don't let them feel big They're not the boss of you Don't act like they're slave Cause they can't tell you what to do Stand up to your fears you're not the weak mild petal you're the big strong tree stem อ่าไปไงลูกหนูใช่ไหมต่กรในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่เหมือนกรภาษาไทยนะกร5กร8โครง4ี่ส่วนพที่เราได้เรียนกันในวิชาภาษาไทยนากกรในภาษาอังกฤษแบบนี้มันจะเชื่อมแค่ตัวท้ายลูกหนูเนาะเขาเรียกว่าส t ตนซออ่าเราฟังจบไปเรียบร้อยเนาะนักเรียนต่อมาเดี๋ยวครูจะพานักเรียนเนี่ยไปดูคำศัพท์ก่อนที่เราจะมาแปลกันนิดนึงนักเรียนคำศัพท์เนี่ยมีอยู่แค่นิดเดียวเองนักเรียนอ่ะลองดูคำแรกลูกหนูคำแรกนี่เมื่อกี้เราเพิ่งเจอไป บ u ลีย์บูลี l อกเสียงตามคุณลูกหนู Bully บูลี <B ully. S 1> อ่ะต่อมาลูกหนูคำนี้ p u n c h อ่านว่า punch อ่าอีกหนึ่งครั้งนะครับ punch punch คืออะไรนักเรียนโอ้ต่อยลูกนักเรียนต่อยต่อมาต่อยไปที่ไหนดี stomach stomach เออดูรูปภาพสิลูกหนูต่อยไปที่ไหนในตรงนี้โอ้ท้องลูกหนู stomach แล้วก็อะไรเอ่ย stamp stamp โอ้ยคขาบอกแสตมป์เน pues ี <the> yeah. the nah. the ่ยนักเรียนความหมายแบบความหมายมันคือความความหมายว่ากระทืบเนาะในที่นี้จะแปลว่าเหยียบพอันเรียนแบบเบาๆพอเนาะอย่าให้ถึงขั้นกระทืบเลยนักเรียนเจ็บเนาะเหยียบพอเหยียบเหยียบที่เท้านะเช่นแบบ stamp on somebody or something h a r d เออแบบเหยียบไปแบบแรงๆอะลูกหนูอะต่อมา Boss 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 คืออะไร boss อ๋อเจ้านายของเราหนูมีเจ้านายก็ต้องมีเลยลูก slave 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 สเลฟคืออะไรลูกหนูก็คือลูกน้องหรือถ้าแบบความหมายแบบแรงๆเลยก็จะแปลว่าแบบเออเป็นทาสเนาะและ้วคานี้ลูกหนู weak 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 แปลว่าออแปบลบว่าอ่อนแอตรงข้ามกับคำว่าอะไรลูกหนูคาว่า weak เนี่ยตรงข้ามกับคำว่าอะไรเอ่ยโอ,อ้ดีมากตรงข้ามกับคำว่า strong ตรงข้ามกับคำว่า strong S g. strong แปลว่าแข็งแรงอาะควรลองเขียนให้นักเรียนใหม่เนาะเพื่อแบบ เออฟาสสบอกว่าฟาใสยายกโจดค่าครูอ่า strong อ่านักเรียนลองดูนะ s t r o n g strong แปลว่าแบบเออแปลว่าแข็งแรงเนาะตรงข้ามกับคำว่า weak เนี่ยคำนี้อ่าโอเคตอนนี้นักเรียนรู้คำศัพท์หมดแล้วมาเรามาช่วยกันแปลกันดีกว่านักเรียนอ่าเดี๋ยวครูขอซูมให้นักเรียนดูก่อนเราจะได้เห็นกันแบบชัดๆลูกหนูอ่ามาดูกันเลย เขาบอกว่าอะไรบู l ลี่เนาะการบูลลี่นักเรียนเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะการบูลลี่มีอะไรบ้าง by Chloe Win นาะ,ะคนนี้เป็นคนแต่งเนาะผู้หญิงคนนี้เป็นคนแต่ง Chloe Win เขาบอกว่าอะไรเอ่ย i e s in the playground คืออะไรลูกการบูลลี่ในสนามเด็กเล่นมีบูลลี่ที่ไหนอีกลูกหนู b u l l Bullies in the Street การบูลลี่บนท้องถนนล,ลูกหนู they punch you in the stomach punch คืออะไรลูกโอ้ต่อยไปที่ไหนเมื่อกี้เพิ่งเจอไปต่อยไปที่อาจจะแบบมาต่อยที่ท้องของคุณก็ได้หรืออะไรเอ่ย They stand on your feet ไม่เหยียบเท้าของเรา Don't let them feel big อย่าทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเป็นใหญ่ลูกอย่าทำให้เขาเนี่ยรู้สึกชนะเนาะเพราะว่าอะไรเอ่ย They're not your the e boss of you of you เขาไม่ใช่ใครลูกหรือบอสแล้วเพิ่งดูไปลูกโอ้ไม่ใช่เจ้านายของเรา Don't act like their s l a v e อย่าทำว่าเราเนี่ยเป็นลูกน้องไปเป็นทาสของเขา Cause you can't tell or they can't tell you what to do เขาเนี่ยไม่สามารถบอกเราได้หรอกว่าเราเนี่ยควรทำหรือไม่ควรทำอะไร Not Stand up to your fears ลุกขึ้นมาลูกหนูบนความกลัวของเราทำไมอก You're not the weak นักเรียนเราไม่ได้ On air my p e o p l e เราไม่ได้อนแอ r เหมือนอะไรลูกหนูเหมือนกลีบดอกไม้หรอกเราทำไมลูกหนู You are the big เราเนี่ยเด็ดบิกเลยนะ and strong t stem เราเนี่ยแข็งแกร่งลูกหนูแข็งแกร่งเหมือนกับลำต้นของต้นไม้เพราะงั้นนักเรียนเราอย่าทำให้ใครเนี่ยมาดูถูกเราได้พยายามลุกขึ้นยืนลูกหนูบนความกลัวของเราลูกยาอ่อนแอเหมือนกลีบดอกไม้แต่จงแข็งแกร่งเหมือนกับลำต้นของต้นไม้โอ้เป็นไงอ่านแล้วรู้สึกเป็นไงลูกรู้สึกมีพลังนะต่อไปนี้อย่าให้ใครมาบูลลี่เราได้ลูกหนูเนาะอ่ะมาเรามาดูกันซิเขาบอกว่าอะไรนักเรียน ดูกันต่อเลยนักเรียนเขาบอกว่า which of the following pieces of advice are in Chloe poem นักเรียนเขามี advice แปลว่าอะไรลูกเออมีคำแนะนำอะไรบ้างในกรอนกรนเมื่อกี้ที่เราได้แปลก,กันไปเนาะเรามาดูซิลูกนักเรียนคำแรก speak up เราควรจะพูดออกมาเลยไหมลูก speak up go, ตะโกนออกมาพูดออกมาควรทำไหมเขาได้บอกเราไหมลูก เขาไม่ได้บอกเราเก่งมากลูกหนูสมสรมว่าเขาไม่ได้บอกอครูไม่ได้บอกให้เราแบบปีกล้าออกมาเลยดีมากมากลูกหนูเขาบอกให้เรา join after school club ไหมให้ไปเข้าชมรมแบบหลังจากที่เราเลิกเรียนลูกหนู and make friends ให้แบบสร้างเพื่อนเยอะได้บอกไหมเมื่อกี้ไม่มีเลยดีมาก啊ไม่มีอีกแล้วาโอเคเขาได้บอกว่าเรา never be alone alone ไม่ว่าแบบโดดเดี่ยวเดียวดายอย่าโดดเดี่ยวเดียวดายลูกหนูพยายามหาเพื่อนอยู่กับเราได้พูดไหม ไม่ได้พูดเลยเก่งมากลูกหนูอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แอดไวซ์เราไม่ได้แนะนำเราต่อมาลูกหนู ignore what the bully say อ่า what the bully say ให้เรา ignore แปลว่าอะไรลูกหนู ignore อ่า ignore แปลว่าเพ,าเพ,าเพาิกเฉยแปลว่าไม่สนใจก็ได้ไม่สนใจว่าพวกเขาเนี่ยพูดยังไงเขาได้บอกไหมลูกมีใครบอกคุณได้บ้างเออเขาบอกบอกประโยคไหนลูกนี่ไงนักเรียน don't let them feel big อย่าทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเป็นใหญ่อย่าทำให้เขารู้สึกชนะเราลูกหนูก็คืออะไรโอ้ก็อิกนอเขาไปเลยลูกหนูอิกนอว่าเขาจะพูดยังไงเราไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจลูกหนูต่อมา don't listen to the bully don't listen to the bullies ไม่ต้องไปฟังลูกหนูเขาได้พูดไหมอ๋อโอเคไม่ได้พูดลูก believe in yourself เชื่อในตัวของเราลูกหนูเชื่อมั่นในตัวของเราเองได้พูดไหมเออพูดลูกหนูเนี่ยแฮพูดประโยคไหนพูดประโยคไหนลูก เออดีมากลูกสมศักดิ์สมศสสสักบอกว่านี่ไงครับครู stand up to your fears ลุกขึ้นมาบนความกลัวของเราลูกหนู you're not the weak เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนอ่อนแอนะเหมือนกลีบดอกไม้แต่เราเป็นคนแข็งแกร่งเหมือนกับลำต้นของต้นไม้นั่นเองอ่าต่อมาลูกหนู don't let the bullies win อย่าทำให้คนที่บูลลี่ของเราเนี่ยมันชนะได้พูดไหมลูกโอ้พูดเหมือนกันลูกหนูนี่ไง don't act like เดสเ v ฟอย่าทําให้เราเหมือนทาสเขาลูกหนูเพราะเราทำเหมือนทาาหรือเราเป็นเหมือนคนรับใช้เขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกชนะเขาก็จะทําบูลลี่เราไปต่อไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายลูกหนู tell your parents ให้บอกผู้ปกครองบอกพ่อแม่เราเขาได้พูดไหมลูกได้แอดไว์ไห้ด้แนะนําเราไหม เออไม่ได้บอกเลยนักเรียนเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเลยสามข้อลูกหนูอิก <Per k S 1> นอเพิกเฉยไปเลย b e l i e v e in yourself เชื่อมั่นในตัวของเราเองแล้วก็อะไรเอ่ย don't let the bullies win เอออย่าทำให้เขาเนี่ยรู้สึกมีชัยชนะลูกหนูเป็นไงเออเข้าใจเนาะต่อมาลูกเอครูขออนุญาตลบตรงนี้ในเรียนข้อที่3เขาบอกว่าอะไร Use t h e i d e ย s from the poem ลูกหนู and the piece pieces of advice below to give advice about how to stop bullying เออ how to stop bullying นักเรียนใช้ประโยคต่อไปเนี้ยในการมาแต่งลูกหนูแต่งเป็นประโยคแต่เป็น sentence ในการให้ข้อมูลหรือว่าให้คำแนะนำลูกโดยหัวข้อคืออะไร how to stop bullying เราจะหยุดการูุลี่ได้อย่างไรลูกหนูยุส choose or shouldn't uh, choose แปลว่าอะไรเอ่ย แปลว่าควรทำน้อแล้วก็ชุดดืเนี่ยไม่ควรทำอะไรควรหรือไม่ควรทำอะไรมีคำอะไรบ้างลูกหนู Speak up, j o i a t after school club and make friends เมื่อกี้แปลไปหมดแล้วลูก Never be alone, นะ ignore what the b u l l i s a y หรือว่า Don't listen to the bullies, uh, believe in yourself and don't let Uh, the bullies win และสุดท้าย tell your parents อ่าเรียนลองไปแต่งกันมาแล้วนะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูแต่ว่านักเรียนเนี่ยต้องลองแต่งไปของนักเรียนเองด้วยนะอ่าโอเคเดี๋ยวครูเปิดตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนเห็นไหม you should อะไรลูกหนู stand up for yourself หนูยืนขึ้นเพื่อตัวของเราเองลูกหนู you shouldn't do what they say อย่าทำลูกในสิ่งนี้เขาบอกเรา You should tell a parents อ ah, าบอกพ่อหรือบอกแม่เราลูกหนู or a teacher หรือว่าบอกคุณครูก็ได้ You shouldn't give them any of your money or possessions คืออะไรเอออย่าไปให้เงินหรือสินทรัพย์อะไรของเราที่แบบอย่าไปให้เงินของเราอะเนาะกับเขามีอะไรอีกลูกหนู อ oh, you should ignore what they say เพิกเฉยไปเลยว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเราก็แบบไม่ต้องไปสนใจลูกหนู you should let the bullies win นะอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยชนะเราแล้วก็ you should believe in yourself เชื่อมั่นในตัวของเราเองถ้าเราเชื่อมั่นและเราเชื่อใจในตัวของเราเองลูกหนูจะไม่สามารถมีใครมาบูลลี่เราได้เลยอ่าโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประโยคที่ครูเอามาให้นักเรียนดูอ่ะต่อมา number f o u นักเรียนข้อนี้ ICT อันนี้จะฝากไ้นี่ไปเป็นการบ้านเขาบอกว่าอะไร collect information about bullying under the headings อ่านักเรียนเขามีคำเหล่านี้มาให้เราให้นักเรียนลงไปหาข้อมูลเนาะหาคำจำกัดความของมันว่าแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าอะไรข้อแรก what is bullying การบูลลี่ลูกหนูบูลลี่เนาะเติมมาเอ็นจีเป็นเจอล่ารู้ไปว่าการบูลลี่เนี่ยคืออะไระนักเรียนเราไปหามาสิว่าการบูลลี่คืออะไรต่อมาลูกหนู who are bullies ใครลูกเป็นคนบูลลี อใครคือคนที่บูลลี่อ่าประโยคที่3ลูกหนู why do they bully why แปลว่าอะไรเอ่ยโอ้ทำไมแล้วทำไมก็ถึงบูลลี่เรา where does it happen มันเกิดขึ้นที่ไหนและสุดท้ายลูกหนู what can you do เราสามารถทำอะไรได้เราควรทำไงสามารถทำอะไรได้เนาะอ่ะลองไปทำอันนี้กันมาได้เลย que, ลองดูฝั่งนี้นิดหนึ่ง make a presentation to the class you can use the keyword bullying นักเรียนให้นักเรียนทำการน,นำทําเสนอเนาะ presentation นี Present ่แหละในห้องเรียนโดยใช้คีย์เวิร์ดของเราเนี่ยลูกคือคำว่า bullying คำนี้ในการทำนำเสนอในครั้งหน้าในห้องเรียนฝั่งสีเขียวซ้ายมือลูกหนูของไอ้ขวามือของนักเรียนเนาะลองดูซิเขาบอก do you know รู้หรือเปล่าลูก UK emergency number หมายเลขฉุกเฉินลูกหนูของประเทศอังกฤษเนาะของ UK England เขาบอกว่าอะไรนายนาอันนี้สำหรับโทรหาอะไรลูกหนู อ๋อ oh, police ต้องหาตำรวจลูก fire อ๋อสายดับเพลิง ambulance and ambulance services ก็คืออะไรลูกเออรถฉุกเฉินก็นได้ส่วน one อ one ลูกหนู101เขาบอก community safety เป็นการดูแลความปลอดภัยลูกหนูเนาะของปัญหาในทางชุมชนของเรา non emergency claims ก็คือไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเหตุเร่งด่วนอะ่ะ and p o l i c i n g s uh, and anti social behavior อ่าพวกนี้ก็จะเป็นแบบ one o เพราะงอั้นถ้านักเรียนเนี่ยมีเหตุเล่งด่วนก็โทรนายายหรือว่า999เนาะส่วนถ้าไม่ได้เล่งด่วนอะไรมากนะไม่การแบบโทรหาเรื่องความปลอดภัยที่เฉยก็โทร one oh o n เขาถามเราว่า what are the emergency numbers in your country และประเทศไทยของเรานเนี่ยแหละลูก มีเบอร์เอมิเจนซีหรือว่าเบอร์ฉุกเฉินอะไรบ้างให้เรยองเรากลับไปหามาสิมีเบอร์อะไรบ้างบางคนรู้แล้วเนาะบางคนยังไม่รู้ลองกลับไป search หาดูใช้ไอ t ีให้เป็นประโยชน์ลูกหนูอ่ะโอเคต่อมาลูกหนูสุดท้ายแล้วของบทนี้อ่ะของหน้านี้ลูกดูสิ pronunciation การออกเสียงวันนั้นเราดูไปแล้ว2ตัววันนี้มีเพิ่มมาให้นักเรียน2ตัวลูกนักเรียนคือเสียงอะไรเนี่ยตัวนี้เนาะเป็นตัว phonetics นักเรียนลองฟังเสียงมันสิอ่ะอะอีกรอบมึงนะ อ่ะอ่าแล้วตัวเนี้ยลูกหนูอีกหนึ่งครั้งออ่านักเรียนตัวบนเสียงมันออกเสียงแบบไหนลูกแอเออเสียงเหมือนเสีะเอในภาษาเท็นเศษแอแอเนอะอ่าต่อมาตวข้างล่างอ่ะลูกหนูเป็นเสียงเปไปเสียงดูออกเสียงอ่ะลูกหนูอ่าต่อมาเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงดน้าบนเลยให้นักเรียนลงติ๊กดูนะว่ามันอยู่ในช่องไหนจะเป็นเสียงเอหรือเสียงอออ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวครูเปิดให้ฟังอีกหนึ่งครั้งอย่างละหนึ่งครั้งนะ one Two and three. 2ื a อวัอ่ะ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 โอเคลองฟังคำแรก us ลองติ๊กลูกหนูว่ามาเป็นเสียงบนหรือเสียงล่าง as คำต่อมา mud คำต่อมา mad คำต่อมาลูก cat และคำต่อมา cut อ่าอีกหนึ่งครั้งลูกหนู us as mud mad cat cut อ่าโอเคนักเรียนติ๊กเสร็จหรือ,อยังลูกอ่าเรามาดูกันเลยเนี่ยถูกไหมลูกนักเรียนอ่าโอเคถูกครับทุกคนเนาะคำนี้ลูกออกเสียงไงนะ อ่าไปเสียงแอลูกหนูถ้าเป็นภาษาไทยสามารถเทียบเคียงกับสระอะไรได้สระแอสระเอเนาะสระแอสระเอส่วนนี้ลูกหนู uh. อ่าอ่าอ่าเหมือนสระอในภาษาไทยอ่าโอเค as as mud mad cat and cut โอเคอ่ะจบแล้วสำหรับหน้านี้นักเรียนเปิดหน้าต่อมาเลยลูกหนู๋อดูหน้าสุดท้ายของโมดูลโฟของเราเลยเขาบอกว่าอะไร อ่านอีเม giving advice อันนี้เป็นการเขียนอีเมลลูกหนูที่เขาแบบ giving advice กันอะคุณจะอ่านให้เรียนฟังก่อนนักเรียนเขาบอกว่าอะไร London okay but I miss all my friends in Dorset เออเขาบอก London นะมันโอเคนะแต่ฉันนะ่ miss my f r i e n d in Dorset at my new school โรงเรียนใหม่ของฉันเนี่ยลูกหนู my classmates เพื่อนรวมห้องของฉันเนี่ย make fun of my accent โอ้ make fun คือแบบล้อเลียนลูกหนู my accent accent ของฉันนะ่ะ I feel very embarrassed and unhappy, and I don't want to go to school anymore. What can I do? เพื่อนเนี่ยมันล้อเรียนสำเนียงฉันน้อหนูแล้วฉันก็รู้สึกอายมากเลยรู้สึกไม่มีความสุขทำให้ฉันเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนแล้วฉันควรทำยังไงดีนักเรียนเขาบอกว่า read น้องเขาบอก what the problem is she facing ปัญหาไหนที่ผู้หญิงคนนี้กำลังเจออยู่ลูกหนูปัญหาอะไรเอ่ยอออดีมากเขาบอกว่าเนี่ยชาร่าเนี่ยเพิ่งจะย้ายโรงเรียนน้องหนูฮ ทำแม have h uh, a s moved to a new school แล้วก็แบบ unhappy ลูกหนูไม่มีความสุขเพราะว่าอะไร class make เนี่ย make fun of her hex accent เออสุดท้ายแล้วก็แบบถทำไหมลูกหนู miss her old school school friends แปลว่าอะไรลูกหนูคิดถึงเพื่อนที่ทเก่าเนาะ her old friends คิดถึงเพื่อนเก่าสุดท้ายแล้ว she doesn't want to go to school anymore ไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนใหม่อะไม่อยากไปอีกแล้วออโอเคต่อมานักเรียนเปิดตามมาเลยลูกอ่นที่สอง นักเรียนลองดูเขาบอก read um, the email and choose the correct missing phrase uh, phrases A to E เขามีประโยค A e ถึง E มาให้เราลูกหนูแล้วให้เราเนี่ยลองดูสิว่าเราจะเอามาเติมในอีเมลเนี่ยแบบไหนให้มัถูกต้องอ่ะเรามาช่วยแปลด้านบนก่อนลูกหนูข้อแรกเขาบอกว่า the best thing you can do แต่ว่าสิ่งที่ทำไมลูกหนู best thing เออสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณเนี่ยสามารถทำได้จุดๆลูกหนู ข้อ b I'm really hope my advice h e l p แปลว่าอะไรลูกหนู h e l p ฉันเนี่ยหวังว่า hope เนี่ยคือหวังลูกหนูหวังว่า my advice คำแนะนำของฉันเนี่ยจะสามารถทำห้ลูกหนู h e l p เออสามารถช่วยจุดๆต่อมาข้อ C I'm really sorry to hear sorry ตัวเนี้ยไม่ได้แปลว่าขอโทษแล้วแต่แปลว่าอะไรนักเรียนมีใครแปลได้บ้าง I'm really เช่นเราจะเจอในประโยคว่า sorry to hear that คืออะไร โอ้ oh, เสียใจลูกหนูไม่ได้แปลว่าขอโทษแลวแต่แปลว่าเสียใจก็ได้ I'm sorry ท<ๆ>ีนีงเสียใจที่ได้ยินเช่นนั้นเนาะเสียใจที่ได้ยินเช่นนั้นข้อดีลูกหนู you can also also เรียนไปยังเรียนแล้วแปลว่าด้วยแปลว่าเช่นกันอ่แล้วสุดท้ายลูก this is um, this way ทางนี้ลูกหนู this way คือทางนี้หนทางนี้อ่ะอ่ะ ทั้ง5ประโยคเรียนแล้วนักเรียนครูให้เวลานักเรียนประมาณ2นาทีเนาะลองทําประโยคนี้ทั้งหมดซิแล้วเดี๋ยวครูจะมาเฉลยกันว่านักเรียนเนี่ยบอกถูกหรือเปล่าแล้วเราจะอ่านทั้งหมดเนี้ยรวมกันอีก1ครั้งอ่ะสนาทีเริ่มเลยเอา5ตัวนี้หรือ A B C D and E to fill in the gaps in this email อ่าลองไปใส่ในอีเมลนี้สิลูก2นาทีเริ่มเลยลูก3 2 1 โอเคทามสอบหมดเวลาจาะนักเรียนนักเรียนลองดูซิครูขออนุญาตรบหน้านี้สักครู่ทําได้ไหมลูกอ๋อทำได้นักเรียน๋ยวตอบคาถามตรงกับครูไหมลูกหนูตอบตรงกันไหมอ่าลองดูไปเฉลยก่อนเนาะ C A E D and B ไหนใครถูกมาเลยยกมือลูก โอ้ยถูกทุกคนเลยเหรอเก่งมากบอบมือให้ตัวเองลูก very good give a big hand o f for f you all อะนักเรียนลองมาดูซิพอเราเติมประโยคแล้วมันจะได้เป็นประโยคนี้มาลองช่วยครูปแปลหน่อยอะทูขอขยายสักครู่เนาอมันจะได้แบบเขียนแล้วนักเรียนจะได้มองง่ายๆอะมาดูกันเลยลูกเขาบอกเดียชาร่าเขียนกลับไปหาชาล่าลูกหนูบอกว่าอะไร I'm r e a l l y sorry to hear that you are feeling unhappy ฉันรู้สึกขอโทษไปลูกหนู I'm sorry โ oh, อรู้สึกเสียใจ oh, ที่ได้ยินเช่นนั้นนะว่าคุณเนี่ย feeling unhappy happy แ <Happy S 1> ปลว่ามีความสุขใส่อันเข้าไปเป็น prefix แปลว่า not ลูกหนูแปลว่าไม่ unhappy เลยแปลว่าโอ้ oh, เสียใจนะที่คุณนะรู้สึกแบบไม่มีความสุขลูกหนู at your new school อ๋อที่โรงเรียนใหม่ของคุณ you were so excited about going to London คุณเนี่ยแบบรู้สึกทำไมลูกหนู excited i n n a เอ็ดรู้สึก อิงนาเอรู้สึกรู้สึกแบบดีใจรู้สึกแบบทำไม้องเอ็ซายรู้สึกตกใจแบบอาจจะแบบรู้สึกตกใจรู้สึกดีใจก็ได้ที่ทาไม going to London นะที่แบบได้ไปลอนดอนลูกหนู I want to help you ฉันเนี่ยอยากจะช่วยเหลือคุณเนาะอ่าต่อมาลูกหนู the best thing you can do is ignore them สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณคนรทำตอนเนี้คือ ignore เลยลูกหนูเออแบบไม่ต้องไปสนใจพวกเขาว่า this way your classmates Will get tired of making fun of you ะจะรู้สึกทำไมลูกหนูจะรู้สึกเหนื่อยเองที่จะแบบมาล้อเลียนเราว่ะลูกหนู When they don't get a reaction ถ้าเขาไม่ได้ get reaction คือไม่ได้รับการ react จากเรา,าอะเช่นแบบเวลามีเพื่อนมาล้อเลียนเราเราจะแบบยา yeah, นะแก้ย yeah, านะเราจะแบบมีการ action กลับไปโอ้แต่ถ้าเราแบบ ignore เลยทำเฉยๆเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็เหนื่อยไปเองลูกหนูเขาบอกว่าอะไรเอตต่อ When they don't get the reaction ถ้าไม่ได้รับ,รบ reaction จากเรานะ and they will get used to your accent get used to คืออะไรเอ่ยเหมือน be used to ค่อยค่อยคุ้นค,ค่อยค่คุ้นชินกับสำเนียงเราลูกหนู accent คือสำเนียงเนาะ you can also ask at school โอ้ ask at school ลูกหนู if um, t h e r e is a school counselor คืออะไรลูกหนู counselor อารมณ์แบบครูแนะแนวลูกหนูถ้าโรงเรียนครูมีครูแนะแนวเนาะ sharing your um sharing your feeling ลองแชร์แบบ ความรู้สึกของคุณลูกหนู with someone at the school โอ้แบบมีเพื่อนที่แบบเราสามารถปรึกษาได้หรือมีครูแนแนวเนี่ยเนาะเราสามารถแบบแชร์ลูกหนูสามารถแบบแบ่งปันประสบการณ์หรือแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกของเราที่เราเนี่ยได้เจอที่โรงเรียนลูกหนูวิวเขาบอกว่าอะไร with someone at school เขาบอกว่าการแชร์หรือการบอกแบบความรู้สึกของเราที่เรา unhappy เนี่ยมันจะทำให้ลูกหนู We will help you ลูกหนู feel better จะทำให้เราเนี่ยรู้สึก better ลูกหนูอการเปรียบเทียบขั้นกว่าจะได้ไหม Good better the best Good better the best ทำให้คุณนรู้สึกดีขึ้นนักเรียนเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะเวลานักเรียนรู้สึกเครียดเนาะหรือนักเรียนรู้สึกไม่สบายใจเรียนพยายมามหาใครสักคนลูกถ้าเราเออพึงพอใจที่คุยกับพ่อแม่เราเนาะนักเรียนกลับไปที่บ้านนะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเราไม่สบายใจเ,เรื่องที่โรงเรียนเราเป็นแบบนี้เราเจอเพื่อนแบบนี้ คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีคําปรึกษาให้เราได้หรือถ้าเราไม่กล้าคุยกับคุณพ่อคุณแม่ลองปรึกษาคนครูที่ปรึกษาคนครูแนะแนวหรือว่าปรึกษาเพื่อนสนิทของเราก็ได้แล้วลองเอาคําแนะนํานั้นมาปรับใช้กันเนาะมันจะทําให้ได้เรียนหรือรู้สึกฟิลเบอร์หรือว่ารู้สึกอ,อรู้สึกดีขึ้นขึ้นมาได้อย่าเก็บปัญหาไว้กับเราคนเดียวลูกหนูมันจะทำไง เออจะมาเพลชเจอจะมากดดันตัวของนักเรียนเองทำให้นักเรียนรู้สึกฟีลสตรีสหรือว่าทำให้นักเรียนรู้สึกเครียดเพราะงั้นอย่ากเก็บปัญหาไว้กับตัวเองพยายามแชร์ให้ใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกคอมชิเบิลรู้สึกสบายใจที่เราจะสามารถคุยด้วยได้ต่อมาลูกหนูเขาบอกว่าอะไร I really hope my advice helps you ยนะ help a n d y o u make some s o n e new f r i e n เ s soon เขาบอกว่าเนี่ยฉันหวังว่านะโฮปคือหวังว่า แอดไว์ของฉันเนี่ยคำแนะนําของฉันเนี่ยจะสามารถช่วยคุณได้แล้วก็หวังอีกลูกหนูโฮปยู you, เนาะโฮปยู you, หวังว่าคุณเนี่ยจะสามารถ make some new friends soon นักเรียน make friends คืออะไรสามารถมีสร้างมิตรสร้างเพื่อนเนาะแบบเร็วๆนี้สามารถแบบมีเพื่อนที่ดีเนี่ย ที่ใหม่เนี่ยเพื่อนใหม่เร็วๆนี้ได้เหมือนกันเขาบอกว่าลาย we all miss you here พวกเราทุกคนเนี่ยงก็ยังคิดถึงคุณนะพวกเราอยู่ที่เนี่ยก็ยังคิดถึงคุณเหมือนเดิม right soon ซูซี่เป็นคนเขียนกับมหาธาร่าเห็นไหมักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเครียดอย่างที่ครูบอกไปเลยอยากเก็บไว้กับตัวเองลูกหนู หลังจากที่เราเนี่ยเนาได้แปลจดหมายของซูซี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำจดหมายเช่บ,บนี้กลับไปทำเป็นการบ้านโดยตอบคำถามข้อ 2b ลูกหนู what is each paragraph about what is each paragraph about แต่ละย่อหน้าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรโดยใช้จดหมายของซูซี่นั่นแหละเป็นคำตอบแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเอามาให้คุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้ตรวจเช็คกันเขาบอกว่าอันนี้เนาะ a l e k i like s upset. นักเรียนคขาบอ upset แปลว่าอะไรมีใครบอกผูดได้บ้าง upset. นักเรียน upset เนี่ยความหมายไหมครับคำว่า unhappy นี่แหละคือแบบไม่มีความสุขเศร้าอ่ะลูกหนูหมายคำว,ว่า unhappy เลย unhappy เออไม่มีความสุขรู้สึกเศร้าเนาะไม่มีความสุขรู้สึกเศร้า because his parents won't allow him allow him To go out tonight เขารู้สึกแบบไม่ไม,ไม่ไม่มีความสุขรู้สึกเศร้าลูกหนูเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยนะไม่อลาไม่อนุญาตให้ไปข้างนอกในวันนี้ listen to him uh, ่า talking to Tom เขาก็เลยแบบไปคุยกับทอมลูกหนู what is Tom advice what is Tom's advice Tom แนะนำอะไรเขามาลูกหนูอ่ะ uh, เราลรงไปฟังเสียงเขากันสักนิดหนึ่งลูกหนูมาเลย Are you coming out tonight? We're going to see a new band playing. I want to come, but my parents said no. They say it's too late. I'm really fed up. What can I do? My parents were like that too. But we agreed on a few ground rules and now they're okay. What do you mean by ground rules? Well, first I have to tell them exactly where I'm going and who I'm going with. That's okay. Also, if I say I will be back at a certain time, I must be back at that time. Fair enough, but what happens if the bus is late or something? Well, I must always have my mobile phone with me. That way, I can phone if I'm going to be later than I said or if I have a problem. Right. The thing is, you have to show them you are responsible. Then they will probably relax a bit. I hope so. Look, I think your parents only want to be sure you are safe. Yes, you're probably right. Thanks for your advice. I'm going to tell them what you said, and maybe they can talk to your parents, too. Sure. My parents will be pleased to know we're going together. Ring me later and let me know what happens. Okay, Tom. Let's hope they say I can come. I'll speak to you later. Bye. เค okay, ฟังเสร็จเรียบร้อยขอขอ,อนุญาตลบเนาะหน้านี้นิดหนึ่งนักเรียนนี่จริงๆเนี่ยตรงนี้มันมีบทอ่านให้เราลูกแต่วันนี้หนังสือนักเรียนเนี่ยมันจะไม่มีเนาะ,ะถ้าเป็นที่โรงเรียนเนี่ยสามารถให้คุณครูเนี่ยแคปหน้านี้แล้วก็ส่งให้นักเรียนดูได้นักเรียนลองไปลองไป,ลองไปไฮไลท์ดูซิหรือลองไปขีดเส้นใต้ดูว่าสิ่งที่ทอมแอดไว์เนี่ยคืออะไระแต่มเมื่อกช้ที่เราฟังมานักเรียนมีใครบอกครูได้บ้างว่าใครอคำแนะนําของทอมเนี่ยทอมบอกว่ายังไงบ้าง อ่าเขาบอกว่า Tom a d v i c e อเล็กซ์ทูทอคทูฮิสพเรน์ให้บอกให้อเล็กซ์เนี่ยลองกลับไปคุยกับพ่อแม่เนาะ He a d v i s e him to show them ให้แบบไปแสดงให้แม่ดูหรือแบบไปบอกแม่ว่าอะไรลูกไปบอกพ่อแม่ว่า He can be responsible มีความรับผิดชอบเป็น responsible แปลว่ามีความรับผิดชอบเนาะ Then they will be more relaxed เขาก็อาจจะแบบรู้สึกสบายใจขึ้นไม่ได้ว่าโอเคถ้าทอมออกไปข้างนอกหน่อยนะทอมก็จะมีความรับผิดชอบอาจจะกลับบ้านเร็วหรือว่าทำงานให้ตรงต่อเวลาแบบเนี้ยพ่อแม่ก็จะรู้สึกแบบ more relaxed อาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นได้พอการนักเรียนถ้าเราอยากจะให้พ่อแม่ไว้ใจเราเราก็ต้องมีความรับผิดชอบนะ responsible เป็นสิ่งสำคัญลูกหนู responsibility ต่อมาลูกหนูสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าอะไรเอ่ยนักเรียนเราดูอันนี้นิดนิดหนึ่ง study skills เขามีคําว่า proof reading มาให้เรา proof แปลว่าแบบตรวจสอบแนละ้ว reading คือแบบการอ่านการตรวจสอบการอ่านเขาบอกว่าอะไรลูกหนู check the text for grammar and spelling mistakes คนที่ proof reading เนี่ยเขาจะเป็นคนที่คอยเช็คลูกหนูเช็คบทความเนาะเช็คแบบเรื่องของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ grammar เรื่องของการสะกดคําว่ามันผิดหรือเปล่า่า then read the text carefully อ่านเท็ลูกหนูซ้ำๆเนาะอ่านแบบอย่างละเอียดเลย does it answer the t a l k มันตอบคำถามหรือเปล่าอะ่ะเขาบอกว่า can you follow it easily เออมันแบบมันสามารถอ่านได้ง่ายหรือเปล่าล่ะ is the style appropriate สไตล์ของเรื่องเนี้ยมัน appropriate มันเหมาะสมหรือเปล่า are 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 t h paragraphs มันมีอะไรลูกหนู มันมีพารากราฟหรือเปล่ามีกี่พารากราฟอ่าโอเคนักเรียนเขาบอกว่าอะไรข้อสุดท้ายเป็นการบ้านลูกหนู Writing การเขียนอ่านอีเมล giving advice ให้นักเรียนลองเขียนอีเมลลูกหนูโดยการให้คําแนะนําเพื่อนลูกหนูเขาบอกว่าอะไร use ideas from the dialogue in exercise 3ที่เราได้ดูกับไปไม่แก้ลูกหนู to complete um, the email below ให้นักเรียนลองมาเติมในอีเมลด้านด้านล่างลูก Giving advice Alex to Ale ลองลองเปลี่ยนจากทอมลูกหนูเป็นตัวนักเรียนเองใ้นักเรียนเนี่ยลองให้คำแนะนำทอมดูสิสักประมาณ100คําคำลูกหนู100 words Swap papers and evaluate your partner's piece of writing นักเรียนลองแบบแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้เนาะอ่ะโอเคเขาบอกว่าอะไรอย่างเช่น่ประโยคแรกเวลาเขียนไปหาอเล็กนก็ dear อเล็ออแบบแบบเหมือนเขียนถึง not ะเด r คือแบบถึงอเล็กปรกกาที่หนึ่งบอกว่าอะไรลูกหนู express ซีมพาธีเออแสดงความอะไรลูกหนู a t มพาแสดงความเห็นอกเห็นใจอ่าประการที่2ลูกหนูบอกว่าอะไร Advice แนะนำลูกหนู Expected คาดหวัง the result แล้วก็ลองแนะนำดูสิแล้วลองบอกดูสิว่าเฮ้ยแล้วผลที่เราคาดหวังเนี่ยมันคืออะไรอ่าและสุดท้ายคือ express hope นักเรียนลองเสนอความ express มันแบบเหมือนเป็นการออการแสดงออกมาแสดง hope คืออะไรลูก แสดงออกถึงความหวังลูกหนู you advise help ลองบอกไปแบบแสดงว่าเอ้ยการแนะนำของเราเนี่ยนะมันสามารถที่จะช่วยอเล็กได้หรือเปล่า closing remark แล้วก็ปิดประโยคลูกหนูอาปิดประโยคนด้วย I really hope right and dot dot อโอเคคิดว่านักเรียนคงทำได้ลองไปใช้เดาหลอกนี้ลูกหนูนี่เดาหลอกนี้ลองใช้อันเนี้ย เป็นตัวอย่างก็ได้เนาะให้ครูเนี่ยที่โรงเรียนสามารถแคปหน้าจอนี้ให้นักเรียนได้โดยที่นักเรียนสามารถเอาไปดูได้ว่าเฮ้ยเขาคุยอะไรกันแล้วให้นักเรียนเนี่ยทำไมลูกอ่าลองแต่งอีเมลลูกหนูเขียนอีเมลสาม p a รา g เป็นการแนะนําอเล็กว่าเฮ้ยอเล็กเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีเราควรจะแนะนําอเล็กยังไงแล้วก็หวังว่าอเล็กเนี่ยจะทำเอ่อจะรู้สึกยังไงหรือว่าทํายังไงได้บ้างอ่าสำหรับวันนี้เนาะคุณครูก็ จบขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ครูแฟมและอักษรออนเล r ร์ขอเซกดบ้ายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชั่น